ไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาความหวังของไทยอย่างทีมเทนนิสทีมชาติไทยกันหน่อยนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยไทยเราไม่ได้สามารถคว้าเหรียญทองได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ32ปีเลยเพราะฉะนั้น4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามเนี่ยนะคะก็ทีมเทนนิสไทยก็หมายมั่นปั้นมือกันเป็นอย่างยิ่งว่าจะคัมแบ็กกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ใน4เกมที่เวียดนามได้คือครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าภาพเขามีให้ชิงชัยกัน7เหรียญทองค่ะก็มากกว่าครั้งก่อนเพราะว่า4เกมที่ประเทศฟิลิปปินส์มีชิงชัยเหรียญทองแค่5ประเภทเท่านั้นไทยเราได้มา2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงค่ะครั้งที่แล้วเราไม่ได้เหรียญทองใน4เกมเลยเป็นความผิดพลาดในรอบ32ปีที่ทีมไทยนะคะไม่ได้เหรียญทองในมหกรรมกีฬา4เกมสำหรับทีมเทนนิสไทยนะคะโดยครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไว้จะกลับมาทวงเบอร์1อาเซียนกลับมาเพื่อลบความผิดหวังจากครั้งก่อนโดยครั้งนี้สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง10คนผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งสายเลือดใหม่เกือบทั้งหมดค่ะแบ่งเป็นชาย5คนนำโดยกสิดิษฐ์สำเร็จมืออันดับ984ของโลกวิชยาตรงเจริญชัยกุลมืออันดับ999ของโลกฐานทัพสุขสำราญยุทธนาเจริญผลและปรัชญาอิสโรไล่หลังเนี่ยมาแทนที่ของพลภูมิโควาพิทักษ์เทศที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บสะโพกขวาอยู่ในช่วงระหว่างการพักฟื้นทำกายภาพร่างกายโดยความพร้อมทีมชายเวลานี้ทุกคน 100% แล้วซึ่งผู้เล่น4จาก5คนในชุดนี้มีประสบการณ์ร่วมกันในเดวิสคัพมาแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวรวมถึงนักกีฬาทั้งหมดมีโอกาสได้ลงแข่งขันแมตช์อาชีพที่เชียงรายในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจึงทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีเกมเล่นกันอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนทีมหญิงนำมาโดยลักษิกาคำขำอดีตมือ66ของโลกที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวามาแทนที่มนัชยาสว่างแก้วที่ติดภารกิจกับต้นสังกัดมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งยังมีพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะและพิมรดาจัตวพรวณิชกับลลนาธาราฤดี2ดาวรุ่งที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะโดยเบื้องต้นสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้2เหรียญทองจากชายเดี่ยวจากกสิดิษฐ์สำเร็จและหญิงเดี่ยวจากลักษิกาคำขำรวมถึงประเภททีมชายและหญิงไปฟังสัมภาษณ์จากเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณไททนุวรรณสุขค่ะมั่นใจค่อนข้างสูงมากนะครับก็คงได้สัมภาษณ์น้องๆไปครับโดยเฉพาะพอได้มาผสมผสานระหว่างรุ่นพี่นะครับที่มีประสบการณ์กับรุ่นน้องที่เป็นเลือดใหม่ก็คิดว่าในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ครับน่าจะมีเหรียญทองติดมาให้ติดมือกลับมาบ้านอย่างแน่นอนครับขอฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยนะครับว่าในซีเกมส์ครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ32ปีครับที่ทีมไทยไม่ได้เหรียญทองเลยนะครับก็ในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทีมก็ขอกำลังใจนะครับให้น้องๆที่รุ่นใหม่ด้วยแล้วก็รุ่นพี่ที่เข้ามาเสริมทัพด้วยนะครับน้องๆเนี่ยคิดว่าทุกคนนะครับพร้อมลุยพร้อมสู้แล้วก็ไม่กลัวแล้วก็น้องๆจะพยายามทำให้ดีสุดดังนั้นนะครับได้แรงเชียร์เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะเทนนิสนะครับก็จะทำให้น้องๆนะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นก็ขอเสียงเชียร์และขอกำลังใจให้กับน้องๆและก็เจ้าที่ทีมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ค่ะสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยไปภายใต้การนำของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสประกาศอาชีพเหรียญทองละ1ล้านบาทค่ะให้กับนักกีฬาไทยในซีเกมส์หนนี้โดยคณะนักเทนนิสไทยจะออกเดินทางไปยังประเทศเวียดนามในวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะ